ที่ไม่ใช่น้ำร้อนไม่งั้นก็คงลวกจนแขนผมสุกแล้วมั้งเนี่ยไม่เป็นไรเอาเสื้อคลุมตัวใหม่มาให้ผมก็พอได้ค่ะคุณป๊อปจะเอาสีอะไรคะสีแดงสีชมพูมั้งค่ะโอ้ยไม่ใช่สีดำสีดำค่ะสีดำได้แล้วค่ะนี่เลขาปาล์มแล้วเรื่องที่ให้นัดคุยงานกับบริษัทคุณเบนซ์เนี่ยว่าไงบ้างอ๋อกับบริษัทคุณเบนซ์เหรอคะเราคุยกันว่าจะเริ่มนัดกันวันอังคารไม่ใช่เหรอคะก็ใช่ไงวันนี้วันอังคารวันอังคารเหรอคะวันนี้วันอังคารจริงด้วยอ่ะคุณปองคะฉันขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันรีบไปนัดให้ตอนนี้เลยค่ะขอโทษจริงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อคลุมรับนะคะคุณป๊อปต้องขอโทษด้วยนะครับคุณแมนที่ให้เห็นอะไรแบบนี้แต่ผมชินแล้วล่ะครับเพราะว่าเลขาคนนี้ผมเคยไล่ออกแล้วแต่ก็ไม่ยอมออกซะด้วยงั้นเราดีนะครับเหมือนธุรกิจครอบครัวเลยครับว่าแต่เราคุยถึงไหนแล้วนะครับเลขาปาล์มเลขาปาล์มเลขาปาล์มไปไหนของเขาเนี่ยถือก็ลืมไว้นี่ปวดหัวเลขาปาล์มเลขาปาล์มโอ้ยว่าไงตื่นมาแอบหลับอยู่นี่นี่เองผมเรียกตั้งนานแหมคุณป๊อปไม่เห็นจะต้องเดินลงมาเลยนี่คะจริงๆโทรหาหนูก็ได้นี่เป็นถึงเจ้าของบริษัททำไมเรื่องแค่นี้ถึงแล้วโทรศัพท์ของคุณอยู่ไหนล่ะฮะนี่ลืมไว้ที่ห้องผมโอ้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไงคุณช่วยชงชาสมุนไพรร้อนๆไปให้ผมที่ห้องหน่อยนะจำได้ใช่ไหมที่ผมสอนไว้อ่ะจำได้ค่ะชงในน้ำร้อนอุณหภูมิ85องศาเป็นเวลา2นาทีแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปชาออกดีมากอย่างน้อยเรื่องนี้คุณก็ได้จำได้นะทำเป็นเล่นไปวันนี้เลขาปาล์มชงชาใช้ได้เลยนะเนี่ยคุณป๊อปคะเนี่ยเขาเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะใจเย็นๆก่อนคุณทำข้าวของในบริษัทเสียหายหรือว่าลืมนัดอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยคือว่าเหมือนฉันจะสลับแก้วชาสมุนไพรของคุณป๊อปไปนะคะแล้วฉันก็ดื่มชาของคุณป๊อปไปจนหมดแล้วด้วยแล้วไอ้ที่ผมดื่มอยู่นี่คือชาแล้วของคุณหนูฉันเองนะคะมาทันที ผมว่าคนแรกขาป้าเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านในฐานะแฟนผมเฉยๆดีกว่าไหมครับไม่เอาค่ะนี่คุณกำลังสื่อว่าฉันทำงานไม่ได้เรื่องงั้นหรอคะไม่ใช่นะครับแค่จะบอกว่าจะทำงานผิดพลาดเยอะหน่อยแต่ก็เดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นเลยเนาะค่ะดีใจจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะโอ้ยใครก็ได้บอกผมทีผมจะต้องทำยังไงครับเนี่ยฮะด่าก็ไม่ได้ก็ไม่ยอมออกโอ้ยปวดหัวเว้ยปวดขี้ด้วยมีอะไรให้ช่วยไหมคุณป๊อปเปล่าครับผมแค่จะบอกว่าคุณทำงานได้ดีมากค่ะโอ้ยมาแล้วโอ้ยมาทันทีโอ้ยห้องน้ำ